รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตลาดสดพระราม4มาแล้วนะจ๊ะพามาหาของกินอร่อยๆกันอย่างตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจหาของกินอร่อยๆที่เป็นเจมาฝากทุกคนค่ะปานินของเชฟอะคะปานินปานินเหรอคือหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะใช่ใช่ครับครบเครื่องแน่นตำถาดปลาเจสยอดร้านนี้ได้จากการบริจาคล้วนๆแม้แต่พระโพธิสัตว์กวนอิมอันเนี้ยพูดแล้วขนลุกเมื่ออาจารย์ใหญ่ที่บรรยายธรรมท่านก็ทักมาว่าอยากให้ผมนี้ไปที่ไหนนะเพราะว่าสุขภาพข้างในไม่ค่อยดีผมมีโรคกระเพาะก็ข้างรุนแรงของคนแรกก็แท้งไปตอน3เดือนครึ่งพอน้องคนที่2ก็แท้งไป3เดือนครึ่งอีกก็ท้องอีกคนนึงคุณหมอก็สาวก็เด็กเสียแล้วฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ร้านวีแกนการ์เด้นค่ะและนี่คือพี่สันผู้จัดการร้านวีแกนการ์เด้นร้านอาหารเจย่านลำลูกกาคลอง4ที่เปิดขายเจทั้งปีมีอาหารเจหลากหลายกว่า100อย่างรอให้คุณมาลิ้มลองโดยเฉพาะเทศกาลกินเจปีนี้ตลาดสดพระราม4ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาละเว้นชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์กันนะคะนี่หน้าตาของอาหารเจนะคะอันนี้เป็นอะไรคะผัดผงกะหรี่ค่ะ wow.แล้วอันนี้อะคะสเต็กไก่ซอสครีมเห็ดฝรั่งก็ได้แกงส้มแป๊ซาอันนี้ส้มตำปลาร้าค่ะปลาร้าก็มีมีสิจ๊ะหมวยเขามีทั้งอาหารอีสานอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารทานเล่นเครื่องดื่มอีกสารพัดบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งโทนอบอุ่นน่ารักว่างขวางทีเดียวค่ะเหมาะกับการมาทานอาหารเป็นครอบครัวเลยล่ะที่นี่รับแคทเทอริงด้วยเป็นเซตอย่างนี้ก็คือใครที่อยากจะได้แบบว่ามีสัมมนางานแต่งงานเจก็มีทั้งในและนอกสถานที่พี่ซันบอกว่ารับหมดค่ะใครอยากจะได้งานแต่งงานบุญที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทำให้ได้หรือจะมาจัดที่ร้านก็ได้ค่ะพร้อมเนรมิตให้เพราะตัวพี่ซันเองก็ทำธุรกิจร้านเวดดิ้งอยู่ฉะนั้นเรื่องการจัดงานเชี่ยวแน่นอนหายห่วงพี่ซันมาเริ่มทานเจได้ยังไงคะคือช่วงเทศกาลเจอาจจะกินเพราะว่าแม่ไปยกให้เป็นลูกพระบริษัทกวนอิมเพราะอะไรนะคะตอนนั้นเหมือนเขาดูดวงแล้วเหมือนดวงไม่ถูกกันแล้วก็เหมือนเลี้ยงยากไม่ตรงกับคุณแม่แบบปีชงกับคุณแม่ก็ต้องไปยกให้เป็นลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลี้ยงยากอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมาเบียดเบียนพ่อแม่ให้พ่อแม่แบบแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปยกให้ด้วยความที่ตัวเองถือว่าเป็นลูกพระโพธิสัตว์กวนอิมพี่สันก็เลยจะกินเจในช่วงเทศกาลกินเจทุกปีค่ะแต่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปจนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีให้หลังซึ่งเป็นช่วงที่พี่สันกำลังจะแต่งงานพอดิบพอดีตอนนั้นก็จะไปแตกตาแต่งงานขับรถจากรังสิตเนี่ยไปถึงประชาธิปไตยหาร้านอาหารเจคือมันมีร้านอาหารเจเยอะมากเพราะมันเทศกาลเจแต่มันก็แปลกที่แบบพอจะจอดก็ไม่ได้ที่จอดแบบจะอะไรคือมันไม่ได้จนในที่สุดก็มาบ้านญาติที่เราจะไปแจกการแต่งงานเพราะเอิญญาติยังไม่กลับก็เลยบอกแม่คือซันหิวมากไปกินข้าวก่อนก็ไปเจอสถานธรรมตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นสถานธรรมก็เห็นเขาขายอาหารเจ mm-hmm. เราก็เลยเข้าไปอาจารย์ท่านก็เหมือนส่งเสริมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีงานนะเรามาไหมเราก็งานอะไรก็ไม่เข้าใจก็ไม่คิดว่าจะมาหรอกพอเรากลับไปบ้านปรากฏว่าเราดันฝันเห็นอาจารย์คนเนี้ยที่เขาก็อายุเยอะแล้วนะเกือบ60แล้วเราก็ฝันเห็นอย่างเงี้ยเราก็อะไรวะเหมือนเห็นท่านอ่ะมาเดินรอเราในความรู้สึกคือมาเดินรอเราวันที่1ผ่านไปทําไมวะวันที่2ก็ฝันอีกเราก็เหมือนเดิมเลยอ่ะคะเหมือนคือฝันว่าท่านน่ะมารอจนคืนที่3เอ้าอีกแล้วก็เหมือนไปคุยกับท่านแล้วคือท่านเราเลยสัมผัสได้ว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมบารมีมากแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่นี่แม้จะเริ่มปฏิบัติธรรมแต่ตัวพี่สันเองก็ยังไม่ได้กินเจเต็มร้อยค่ะจนเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ขึ้นในชีวิตเราท้องคนแรกก็แท้งไปตอน3เดือนครึ่งพอน้องคนที่2ก็แท้งไป3เดือนครึ่งอีกพี่ซันบอกว่าแท้งน้องไป2คนแท้ง2คนคนแรกเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ปกติพอคนที่2ปุ๊บเราก็เริ่มกินเจแต่ก็แท้งอีกตอนที่เรากำลังเหมือนมดลูกบีบอะคือแบบคือเหมือนมันเริ่มตกเลือดเราก็ไปหาแล้วคุณหมอเขาก็ดูหัวใจมันก็เต้นตึ๊ก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 เหมือนเด็กเขาจะเร็วใช่ไหมตึ๊ก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 เสร็จแล้วเลือดมันก็ออกเขาก็ค่อยๆช้าลงเราก็แบบ
เราก็เห็นนะคือกราฟมันตึกแล้วเขาก็เสียเราก็เหมือนแบบทำไมอ่ะก็อาจารย์บอกให้เราตัดกรรมให้เรากินเจตัดทำไมเรายังเป็นอีกในขณะที่เราถามว่าทำไมเนี่ยเราร้องไห้อยู่พยายามทุกอย่างแล้วที่จะตัดกรรมหนูพยายามสร้างบุญอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราก็เห็นภาพในมโนสำนึกในหัวของเราว่าอดีตชาติเรากับสามีเคยไปร่วมกันแบบทำแท้งเขาก็คงจะ3เดือนครึ่งแหละเราก็เลยต้องโดนตอน3เดือนครึ่งมันเหมือนกับฟ้าตอบเราว่ามันเป็นเหตุต้นผลกรรมนะที่เราเป็นแบบนี้ตอนที่เริ่มทานเจแล้วเนี่ยคือคนที่2ถูกมั้ยใช่เริ่มทานแล้วแต่มันยังไม่ได้มากมันอาจจะแค่แบบไม่กี่เดือนแล้วก็อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์มากนะก็อยู่มาอีกก็ท้องอีกคนนึงค่ะเราก็มันก็เหมือนในใจนึงก็ใช่มั้ยพอ3เดือนครึ่งทีไรจะมีความกังวลอยู่ในใจอย่างงี้แต่ทีนี้เราก็พอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยเราจะรีบไปหาคุณหมอ1เดือนแรกโอเคหัวใจเต้นคุณหมอจะจับซาวทุกเดือนเดือนที่2ก็เต้นพอเดือนที่3ไปอีกก็เต้นพอ3เดือนครึ่งอีกก็เอาละปวดท้องก็ไปหาคุณหมอก็ซาวก็เด็กเสียละอิชิตันกรีนทีเอ็กซ์เครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินธัญพืชตราไร่ทิพย์ก็อยู่มาอีกก็ท้องอีกคนนึงค่ะพอ3เดือนครึ่งอีกก็เอาเวลาปวดท้องก็ไปหาคุณหมอก็สาวก็เด็กเสียแล้วไม่มีอัตราการเต้นหัวใจแล้วแล้วก็ปวดท้องเหมือนเขาบีบอะพอเด็กมันเสียร่างกายมันก็จะบีบออกมาคุณหมอก็รู้ว่าต้องขุนมดลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในระหว่างนั้นอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าให้มาที่สถานธรรมเธอมาขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะเธอจะทำความดีอะไรจะสวดมนต์กี่จบจะพิมพ์หนังสือธรรมะเท่าไหร่จะเหมือนกับไปส่งเสริมให้คนเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ให้เขาเข้าสู่ทางการทานเจเนี่ยเราก็ตั้งไปแล้วก็เราก็ปวดท้องแล้วก็สามีก็พาไปนอนพอตื่นมาเนี่ยอาการปวดท้องทุกอย่างคือมันหายไปอีก14-15วันก็จะครบ4เดือนที่เราต้องไปเช็คอยู่แล้วเราก็ดูมันไปก่อนแต่ระหว่างนั้นคือแบบเฮ้ยมันเหมือนปกติคือจากที่เราแบบต้องเดินแบบคอยประคองหรืออะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพอกลับไปตอนประมาณก็คือ4เดือนก็คือไปอุลตราซาวด์แล้วก็เช็คพอคุณหมอเอามือวางบนท้องเนี่ยคือลูกเตะคุณหมอปุ๊บแล้วคุณหมอบอกเฮ้ยคือเด็กแข็งแรงมากแล้วเสียงหัวใจเต้นทุกอย่างคือมันกลับมาปกติเลยใช่ก็กลัวนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีช่วงที่หัวใจเขาหยุดเต้นไปแล้วก็คือออกมาจะเพราะว่าจะอะไรแต่เราก็แบบคุณหมอก็ถามว่าจะทำแท้งไหมจะตรวจดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องตรวจอะไรคือปล่อยให้เขาออกมาธรรมชาติคือเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรหนูก็ไม่ทำแท้งอยู่แล้วแต่ถามว่าความกังวลเรามีไหมเรามีแต่นะตอนนั้นที่เราเห็นแล้วว่าลูกหัวใจกลับมาเต้นแล้วก็ทุกอย่างคือดูแข็งแรงเราก็ขอบคุณฟ้ามากมากตั้งแต่นั้นมาคือก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในทางนี้จนแบบพาสามีพาครอบครัวอะไรค่อยๆเข้ามาตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ทานเจหมดเลยโอ้เหรอใช่รวมถึงลูกก็คือ2คนแรกเสียไปแล้ว2คนที่2เนี้ยเราทานเจซึ่งลูกๆตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ7ขวบกับ5ขวบก็ทานเจตั้งแต่คลอดตั้งแต่เกิดเลยเหมือนกันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ปกติมากเพราะว่าเราจะตรวจเราก็กังวลใช่มั้ยคะก็จะตรวจตลอดคุณหมอก็จะบอกว่าเลือดดีทุกอย่างดีอะไรเงี้ยทีแรกที่บ้านก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้น้องๆทานเจเพราะว่าเด็กๆก็อยากจะให้สารอาหารครบถ้วนอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่บ้านของเราอ่ะบ้านของซันเองอ่ะเขาโอเคแล้วเพราะเขาเข้าใจแต่ตอนนั้นบ้านแฟนไม่เข้าใจคือเป็นหลานชายด้วยเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไปบังคับให้เด็กมันกินเจอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอ่ะคือเขาเคยกินเจมาตั้งแต่เด็กอ่ะพอเขาไปกินเนื้อสัตว์เขากินไม่ได้ไม่ได้ว่าตำหนิแต่ว่าคือเป็นห่วงหลานด้วยแล้วก็ตัวเราที่กำลังท้องน้องอีกคนนึงอยู่ลูกคนที่4คนที่2ใช่ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปบังคับเด็กมันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโตค่อยให้มันกินก็ได้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็เก็บเงียบๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบมีกรรมกับสรรพสัตว์เหมือนกันทีนี้มีอยู่วันนึงที่ลูกสาวจะคลอดก็อีกประมาณเดือนนึงอ่ะเราก็เก็บความกุ้มใจว่าเราจะทํายังไงดีเพราะเราไม่อยากให้เค้ามาแอนตี้เราอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อสามีเนี่ยท่านเป็นคนที่นั่งสมาธิท่านเป็นสายบุญเหมือนกันมีอยู่วันนึงก็คือเราใกล้คลอดแล้วท่านนั่งสมาธิแล้วพระโพธิสัตว์กวนอิมมาในฝันอย่าไปบังคับให้ลูกสะใภ้อ่ะต้องแตกเจเพราะว่า
เหมือนน้องสองคนน่ะที่มาเกิดอ่ะคือเขามาช่วยช่วยพระโพธิสัตว์กวนอิมมาช่วยมาปลดอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นคุณพ่อแฟนก็เลยไม่ห้ามเลยไม่ห้ามซึ่งน้องๆเขาก็เลือกทานเจเองด้วยอยู่แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่ทานอะไรก็ทานเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่พี่สันเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะและการที่ได้ลูกกลับมามันคืออานิสงส์จากการกินเจนั่นเองล่ะค่ะเวลาผ่านมา10ปีพี่สันก็ยังมุ่งมั่นในการทำตามสัญญาด้วยการส่งเสริมให้คนกินเจมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาในการเกิดวีแกนการ์เด้นนี่ล่ะค่ะและเหมือนธรรมะจัดสรรทำให้พี่สันได้มาเจอกับพี่องอาจเชฟใหญ่ฝีมือดีที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจาก UAE มาพักร้อนพอดีเลยคราวนี้ก็ลั่นเลยล่ะค่ะเชฟพี่อาจทั้งเซตระบบครัวให้เซตเมนูอาหารเชฟบอกงานถนัดเขาล่ะถ้าไม่เชื่อไปลองชิมฝีมือการทำแกงส้มเจดูขอบอกแกงส้มทั่วไปมันก็จะต้องมีความข้นความแบบนัวในน้ำอันนี้เราต้องปั่นเครื่องแกงเองทั้งหมดมันต้องใส่อะไรบ้างคะถ้าเป็นเจอันนี้จะเป็นปลากระพงสูตรเจที่โรงงานเราทำเองพริกจินดาจ้ะจินดาแห้งใหญ่กระชายพริกแกงแดงต่างหากผิวมะกรูดนิดนึงแล้วก็จะมีกะปิเจนะครับปั่นเครื่องแกงให้ละเอียดเข้ากันดีแม่แค่เห็นสีก็นัวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเครื่องแกงของแกงส้มเนาะเลิศเลยแบบนี้ตอนนี้ทุกอย่างผมจะมาดัดแปลงเป็นในกระทะทั้งหมดใส่พริกแกงก่อนข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมนี่เราก็จะแทนน้ำปลาอ่ะใส่ซีอิ๊วขาวแทนซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาไปก่อนค่ะซอสเผ็ดหอมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสเผ็ดหอมน้ำตาลจ้ะปรุงรสเพิ่มเดี๋ยวนี้ลงนี้ไปก่อนเปรี้ยวของน้ำส้มเราก็ใช้เป็นน้ำมะขามใช่ครับโอ้ยจะได้นะน่าทานมากค่ะบอกเลยปานินของเชฟอะคะปานินปานินเหรอคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อะคะใช่ใช่ครับอุ้ยทานแล้วชอบอะปานินเจจะห่อด้วยสาหร่ายค่ะจากนั้นผู้ช่วยเชฟจะหั่นเครื่องตัวก่อนจะบ้างแล้วเอาลงไปทอดให้น่ากินแบบนี้ทำน้ำแกงส้มไว้แล้วเราราดเลยอย่างนี้เราราดเลยครับเลิศเกี่ยวกับทำแกงส้มให้ดูแล้วคราวนี้เรามาล้วงแคะแกะเก่าชีวิตของเชฟพี่อาจกันค่ะเห็นบอกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการเชฟมาหลายปีชั่วโมงบินสูงคือเป็นเชฟมากี่สิบปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้อยู่เมืองไทยอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศด้วยนะเราก็ได้ประสบการณ์ในต่างแดนซึ่งประเทศที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกอะไรมุสลิมค่ะแถวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ย่านตะวันออกกลางกี่ปีคะที่อยู่เมืองนอกน่าจะ16ไม่สักพักนะเยอะมากอ่ะธรรมดาที่ไหนเชฟพี่อาจบอกว่าเป็นเชฟอยู่โรงแรมหรูหลายแห่งใน UAE ตอนนั้นเงินเดือน50,000บาทที่กลมๆนั้นเนี่ยเงินอื่นๆเชฟบอกไม่นับแต่เชฟก็ตัดสินใจลาออกผมว่าจะไปต่องานที่อเมริกาผมมีเพื่อนที่ทำอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยคุยกับแฟนเนี่ยว่าไอ้งั้นขอกลับมาพักที่บ้านก่อนจะมาเดินเอกสารเดินอะไรด้วยเรารู้อยู่แล้วไปอเมริกามันก็ค่อนข้างยากอยู่อย่างน้อยก็ใช้เวลาเป็นปีที่แท้ก็จะย้ายทวีปโกอินเตอร์ไปอีกที่ด้วยค่าตอบแทนเดือนละ6หลักเองช่วงที่กลับมาอยู่กับแฟนซึ่งบังเอิญทำงานที่สถานทำทำให้เชฟพี่อาจได้มีโอกาสรู้จักกับพี่สันและอาจารย์ในสถานธรรมด้วยวันหนึ่งอยู่ดีๆอาจารย์ก็ทักเชฟพี่อาจขึ้นมาว่าห้ามไปต่างประเทศเด็ดขาดอาจารย์ใหญ่ที่เป็นบรรยายธรรมที่ของที่เนี่ยท่านก็ทักมาว่าอยากให้ผมนี้ไปที่ไหนนะให้ทำอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าสุขภาพข้างในไม่ค่อยดีเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นโรคกระเพาะค่อนข้างรุนแรงอันนี้มันคือก้านผักก้านผักกาดขาวทำไมถึงใช้อันนี้เป็นส่วนหอมขาวครับปลาเจเป็นถั่วเหลืองหมักค่ะเฮ้ยหอมมากสุดตัวเน่าเลยค่ะน้ำลายไหลอ่ะครบเครื่องแน่นตำถาดปลาเจสุดยอดร้านนี้ได้จากการบริจาคล้วนๆแม้แต่ว่าบริจาคกวนอิมอันเนี้ยพูดแล้วขนลุกช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินพริกไทยตราไร่ทิพย์
ถึงเวลาคุยเรื่องสุขภาพกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยเกิดอาการเหนื่อยง่ายรู้สึกแน่นหน้าอกบางครั้งเนี่ยขามีอาการบวมบ้างไหมคะถ้าเกิดอาการพวกนี้แบบไม่รู้สาเหตุต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นอาการเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะเราไปปรึกษานายแพทย์นิธิสัมมาชีพวิศวกุลแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงให้ท่านอธิบายรายละเอียดต่างๆแล้วก็แนวทางในการดูแลตัวเองให้ฟังกันดีกว่าค่ะอาการหลักๆเนี่ยครับของตัวโรคก็จะมีเรื่องของตัวอาการเหนื่อยง่ายนะครับจะมีอาการเรื่องของตัวขาบวมตัวบวมเยอะขึ้นนะครับหรือไม่ก็มีอาการที่นอนราบแล้วมีอาการแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยไอเยอะขึ้นนะครับการวินิจฉัยหลักๆนะครับก็คือ1เราจะยึดตัวอาการเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็อาศัยการตรวจร่างกายนะครับไม่ว่าการได้ยินเสียงปอดผิดปกติเสียงหัวใจผิดปกติต่างๆนะครับการส่งตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับการส่งตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจแนวทางการรักษาหลักๆนะครับเราจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการรักษาตามอาการนะครับเพื่อลดเรื่องของตัวอาการหอบเหนื่อยจากตัวอาการหัวใจล้มเหลวนะครับอันที่2จะเป็นการรักษาที่สาเหตุของตัวที่ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวเส้นเลือดหัวใจตีบตันลิ้นหัวใจตีบตันนะครับหรือรั่วผิดปกติการดูแลตัวเองหลักๆนะครับเพื่อป้องกันเนี่ยคือการลดความเสี่ยงต่างๆในการเกิดเรื่องของตัวหัวใจล้มเหลวนะครับที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยคือการที่กินเค็มเยอะเกินไปนะครับหรือไม่ก็ในกลุ่มของพวกอาหารของทอดนะครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกระตุ้นทำให้เกิดภาวะต่างๆเรื่องของตัวเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดซึ่งสามารถนำมาสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวต่อได้นะครับต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์นิธิสัมมาชีพวิศวกุลนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยสามารถโทรไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามคำแหงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะเรื่องสุขภาพสำคัญค่ะต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะมิเช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนเชฟที่อาจที่ทำงานจนกินข้าวไม่เป็นเวลาโรคกระเพาะก็เลยมาเยือนแถมเป็นหนักเรื้อรังเข้าไปอีกค่ะแต่พอได้มาอยู่ที่นี่เริ่มปรับเปลี่ยนอาหารการกินเป็นการกินเจทุกมื้อสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะแล้วเป็นไงคะพอณวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วดีครับดีมีแพลนจะแบบว่าไปไหนยังไม่มีเนาะยังไม่มีเนาะเชฟบอกว่าเดชบุญถ้าได้ไปก็คงจะติดโควิดพอดีไหนจะโรคประจำตัวอีกแย่แน่ๆก็เลยอยู่ที่นี่ยาว2ปีกว่าแล้วล่ะค่ะจากแค่จะเข้ามาช่วยเซตระบบครัวให้กลายเป็นเชฟใหญ่ประจำวีแกนการ์เด้นไปโดยปริยายวันนี้หมวยก็เลยขอดูลีลาเฮสเชฟควงกระทะทำสเต็กไก่ซอสครีมเห็ดให้ดูซะหน่อยท่านท่านโหเหมือนเลยอ่ะตัวนี้ก็จะออกไปทางนั้นหน่อยอันนี้อะไรคะเจอเลยน้ำมันมะกอกถ้าเป็นอาหารไทยอาหารจีนใส่น้ำมันงาใช่โอ้ยเปียปะเปียปะเปียถ้ารถเมย์ทำน่าจะลงไปแล้วไม่ก้นเลยวันนี้เราก็ผัดให้มันหอมนิดนึงครับจ้ะแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงเครื่องปรุงนี้ผมก็จะมาดัดแปลงเอาซอสเห็ดหอมซอสเห็ดใส่เกลือนี่น้ำตาลเข้ามาหน่อยน้ำตาลนิดนึงผงปรุงรสนิดนึงค่ะต้องมีพริกไทยดำต้องมีพริกไทยดำมาหั่นเชฟก็ต้องทำอาหารประเภทเครื่องเทศเก่งสิเพราะว่าที่อาหรับเอมิเรตเขาน่าจะแบบตอนอยู่เมืองไทยผมเคยอยู่ร้านอิตาเลียนมาอ๋อมีพวกอิตาเลียนมาเหมือนกันอยู่เอาเราลาดล่างก่อนวางไปเลยป้าโอเคตายละน้ำสลัดสลัดก็ต้องเป็นสลัดเจด้วยเลิศหน้าตาดีกินร้อนๆมันสุดยอดจริงๆสเต็กไก่ซอสครีมเห็ดยั่วยวนจ้าไก่เจกริ้วหอมๆชิ้นโตๆราดซอสครีมเห็ดเข้มข้นจานนี้ราคา189บาทราคาหลักร้อยแต่รสชาติระดับพรีเมียมการันตีโดยเชฟพี่อาจนี่แหละค่ะจานนี้คุ้มค่าแตกเชฟบอกตอนนี้เครื่องติดขอต่อทะเลผัดผงกะหรี่เจอีกหนึ่งเมนูเลยละกันมันคืออะไรอยู่ในนี้บ้างเชฟคะครีมเทียมอ่ะครับน้ำพริกเผาเต้าหู้หล่อแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดปรุงรสเลยรสเรียบร้อยไปแล้วเอ๊ะอันนี้มันคือก้านผักก้านผักกาดขาวทำไมถึงใช้อันนี้เป็นแทนหอมขาวครับหัวหอมไม่ได้ถูกไหมคะหัวหอมไม่ได้ก็เลยใช้วิธีใช้ก้านก้านผักกาดขาวผักกาดขาวมาแทนหัวหอมแทนหัวขาวปกติทานเจเนี่ยกระเทียมไม่ได้กระเทียมไม่ได้มียกเว้นอยู่5อย่างมีอะไรบ้างคะหอมกระเทียมกุ้ยช่ายมีกระเทียมทวนด้วยแล้วก็ใบยาสูบใบยาสูบอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้สำหรับคนที่กินเจอย่างเคร่งครัด
จะงดผักกลิ่นฉุนทั้ง5อย่างตามที่เชฟได้บอกไปค่ะเชฟพี่อาจก็เลยอะแดปต์ใช้ของอย่างอื่นแทนผักฉุนๆนี่แหละค่ะจริงๆแล้วถ้าเราปรุงแล้วมันก็จะเผ็ดแล้วนะค่ะมันเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากใช่ตัวนี้เราก็ไว้แต่งหน้านิดนึงเต้าหู้คือใช้เต้าหู้ขาวได้อย่างเดียวแล้วเพราะเต้าหู้ไข่ก็ไม่ได้แล้วเต้าหู้หลอดคือความข้นของน้ำไอ้ผงกะหรี่มันใช่เลยทั้งที่ใช้เต้าหู้แทนแต่ว่าสีเนี่ยคือเราได้จากไอ้ตัวน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาอีกแล้วมันก็จะเป็นสีนี้หน้าตาไม่เหมือนผงกะหรี่ทั่วไปตรงไหนเอาปากกามาวงเลยส่วนรสชาติรสเมย์แอบชิมมาแล้วเต็ม10ไม่หักนะจ๊ะขณะที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในครัวนั้นข้างนอกก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะทั้งหน้าร้านทั้งสั่งเดลิเวอรี่รถเมย์เห็นมีอาหารตามสั่งใส่ไข่ดาวน่ารักเชียวก็เลยอยากจะลองทำมั่งวันนี้ได้น้องเซนุกมาช่วยสอนห่อไข่ดาวไปดูว่าจะงานยากหรือเปล่าหน้าตาออกมาเหมือนไข่ดาวที่เราทอดแบบสุกมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนการห่อก็คือจะใช้ฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็ชุบน้ำเต้าหู้ขาวแล้วก็ใส่ไข่แดงไปตรงกลางวนเข้าไปแล้วก็วนเป็นเกลียวค่ะโห oh. น่าจะเราจะยากตรงขั้นตอนนี้แหละดูแล้วผักแดงผักแดงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงราคาไม่แพงแบบนี้เราก็จะไปนึ่งค่ะเพราะว่าไข่ขาวเราคุณแป้งไปจะต้องไปนึ่งให้สุกก่อนค่ะทำแบบนี้นี่เองไม่น่าเชื่อรถเมย์ก็จะดูแปลกตาหน่อยๆค่ะก็แหมครั้งแรกนี่นะได้ไข่ดาวแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งให้สุกก่อนจะทอดขายให้ลูกค้าใบละ25บาทเสร็จจากทำไข่ดาวหวยบอกขอเมนูแซ่บๆอีกสักหนึ่งเมนูได้ไหมน้องแสนหนุ่มจัดส้มตำถาดให้เลยค่ะถูกใจหมวยสุดๆเมื่อกี้แสนหนุ่มอะคว้าพริกมาเยอะมากแล้วเมย์บอกว่า3เม็ดแอบมันไม่เผ็ดใช่ไหมประมาณ6เม็ดนะกระเทียมไม่มีมาตำไปพร้อมกันกับพริกเลยเหรอใช่ค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บพี่รถเมย์ไม่กินหวานมากนะเราชอบกินเปรี้ยวเค็มโอเคอันนี้เป็นน้ำมะขามค่ะและนี่เลยปลาร้าเจมันทำมาจากเต้าเจี้ยวอย่างที่เชฟบอกไหมคะใช่ค่ะเป็นถั่วเหลืองหมักค่ะมาจากเหนือนะคะค่ะมันยังไงอ่ะมันจะแบบนัวแบบหอมๆมีกลิ่นแบบหมักมาอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะเป็นคนเหนือทำเลยค่ะอุ้ยหอมมากสูตรถั่วเน่าเลยค่ะแล้วก็มาทำเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็จะเป็นปลาร้าถ้าเป็นแห้งก็จะเป็นกะปิค่ะอ๋อเราจะทำตำถาดนะคะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยหมูยอนะเหมือนเป๊ะแล้วก็เส้นหมี่มีปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เครื่องเคียงเป็นผักต่างๆแล้วมีเห็ดค่ะน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายไหลอ่ะคนไทยอย่าช้ากันเร็วพวกเรารีบไปแล้วก็มีแคปหมูเจวางตรงนี้ครบเครื่องแน่นตำถาดปลาเจสุดยอดยังค่ะยังไม่หมดเชฟใหญ่ใจดีอย่างพี่อาจจะสอนหมวยทำกล้วยจำศีลเอาไว้ไปทำให้คุณซะหมี่กินนะหมวยนะต้องหาอันนี้ก่อนนั่นแหละครับกดทำไมต้องกดอะคะกดเพื่อให้ห่อง่ายให้ตัวนี้เขาติดกันโอเคแปะติดกันเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะแตกไหมเอาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักทำไมของรถเมย์มันไม่มีช่วงแบบเรียบแบบของเชฟเลยอ่ะทำไมมันมีหัวต่ออยู่ทั้งคู่เลยก็ต้องปิดก็ปิดก่อนแล้วก็ค่อยแปะก็ได้อยู่นั่นแหละได้อยู่ครับของหนูเป็นอีกสไตล์โอ้โหอ้วนตุ๊มากเน่ของรถเมย์บอกเลยว่าหนาพิเศษอุ้ยตาย6อุ้ยตาย6ไม่เห็นมันขยับเลยอ่ะเลื้อยกลับมาก็ได้กลับดีกว่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอทอดพร้อมมื้อนี้หมวยรถเมย์บอกว่า
อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเลยล่ะค่ะเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารเจทางเราขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเจตราเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์ผู้นำในการสืบทอดเทศกาลกินเจขอเชิญชวนทุกท่านละเว้นชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงกินเจนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์ร้านนี้ได้จากการบริจาคล้วนๆแม้แต่พระบริสันต์กวนอิมอันเนี้ยเราอยากได้พระบริสันต์กวนอิมสีขาวล้วนมันจะหาได้ไหมได้ทำออกไปจะมาวันเดียวคืนได้เลยเออพูดแล้วขนลุกตลาดสดพระรามสี่ตลาดสดพระรามสี่รวมด้วยช่วยขายโดยเย็นเย็นน้ำจับเลี้ยง AIS 5G ไฮลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่คุณผู้ชมคะสังเกตไหมคะว่าพ่อค้าแม่ขายนั้นเรียกว่าใจสู้มากๆค่ะหลายร้านไม่เคยท้อไม่เคยสิ้นหวังแล้วก็ยืนหยัดขายของด้วยรอยยิ้มตลอดเวลานะคะอย่างร้านโชห่วยร้านนี้ค่ะพี่วางเจ้าของร้านสว่างอารมณ์นะคะคนนี้ขายไปยิ้มไปยอดไม่เคยตกไม่ใช่แค่ร้านพี่หวังเท่านั้นนะคุณผู้ชมคะชาวตลาดเองก็คึกคักทุกครั้งที่เปิดร้านในแต่ละวันไม่รู้ว่าไปเอาพลังรื่นเริงกันมาจากไหนนะคะลองไปฟังดูว่าเป็นยังไงค่ะพลังจากไหนจากลูกค้านั่นแหละตราบใดที่เราไม่ปิดลูกค้าก็มาหาเราเพราะเขาไม่รู้จะไปซื้อของอร่อยที่ไหนไงช่วงนี้ต้องสู้กับโควิดไปตลอดชีวิตต้องคิดใหม่ทำใหม่อย่าท้ออย่าถอยสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างด้วยเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้แบ่งความหวังแบ่งพลังตลาดเรารอดร้านเราก็อยู่รอดค่ะร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็น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 น้ำจับเลี้ยงช่วยดับร้อนและเย็นเย็นแก๊กฮวยดื่มแล้วสดชื่นและยังหอมแก๊กฮวยและน้ำผึ้งได้ในราคา10บาทวันนี้นำมามอบเป็นกำลังใจให้พี่หวาง2ลังค่ะขอบคุณเครื่องดื่มเย็นเย็นจับเลี้ยงและเย็นเย็นแก๊กฮวยด้วยนะคะที่มอบความสดชื่นให้กับพวกเราชาวตลาดยิงน้ำสามโคกค่ะเลือดแม่ค้าเข้มข้นค่ะพี่หวางนี่ขายไปยิ้มไปไม่เครียดนะคะอย่างนี้ต้องรีบไปอุดหนุนกันแล้วล่ะค่ะเดินตลาดไปดื่มเย็นๆไปดับกระหายคลายร้อนสดชื่นจริงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เกิดขึ้นมานี่คือเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำตรงนี้ขึ้นมาก็แล้วเราจะเอาทุนจากไหนเราก็เลยแบบอ่ะคุยกันแล้วก็ขอสปอนเซอร์เหมือนพวกแบบที่เขามีตังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยญาติธรรมที่เขาพอจะมีกำลังบริจาคออกมาก็ทำร้านนี้ร้านนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือได้จากการบริจาคล้วนๆมีช่างก่อสร้างที่เขาแบบกินเจอยู่แล้วแล้วเขาก็เฮ้ยพี่ผมอยากช่วยวันหยุดวันอะไรเขาก็มาช่วยทำใช่ค่ะฉากต่างๆเนี่ยก็จะเป็นร้านเวดดิ้งที่เอาฉากแบบจากสตูดิโอเขามาลงให้แต่ร้านก็มีคนมาช่วยโอ้ใช่ค่ะแม้แต่ประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยเขาเอามากองแล้วเฮ้ยเราดีใจนะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็มีเหมือนสถาปนิกคนนึงเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวดีไซน์ให้เขาก็เอาทุกอย่างมาวาดปุ๊บจบได้ออกมาแบบนี้สวยแม้แต่พระโพธิสัตว์กวนอิมอันเนี้ยมันอยู่ในดีไซน์เออเราอยากได้พระโพธิสัตว์กวนอิมสีขาวล้วนมันจะหาได้ไหมย่าที่ทำออกไปกลับมาวันเดียวคือได้เลยเออพูดแล้วขนลุกเลยเราก็รู้สึกว่าร้านนี้คือร้านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนพี่ซันบอกว่ารายได้ทั้งหมดของวีแกนการ์เด้นนั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรก 60% เข้าสาธารณกุศลทั้งหมดเลยส่วนอีก 40% ก็จะแบ่งปันผลให้กับหุ้นส่วนที่ช่วยกันตามจำนวนหุ้นที่ช่วยมาจนทำให้ร้านวีแกนการ์เด้นนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งเสริมให้คนได้กินเจแม้เพียง1มื้อก็ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วล่ะค่ะช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ต้องบอกเลยว่าที่ร้านนี่คือแบบแน่นมากแน่นมากค่ะก็เลยจะต้องทำบุฟเฟ่ต์เพราะว่าถ้าเกิดทำจานต่อจานคือจะไม่ทันทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขากินเจเนี่ยแล้วเขาอยากจะพาครอบครัวมาหรือว่าพาเพื่อนมาหรือว่าคนที่แบบเฮ้ยอาหารเจมันอร่อยบ้างวะเทศกาลเจเนี้ยจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้ลองว่าอาหารเจจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำได้แล้วคุณสามารถจะ enjoy ได้มันเป็นทางสายกลางที่แท้ทรูคือคำว่าทางสายกลางคือไม่ได้หมายความว่าเราต้องอดข้าวเพียงแค่ว่าเราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์
แต่เราไม่ต้องอดแต่เราไม่เบียดเบียนชีวิตใครเราอยู่ตรงกลางจะกินอะไรทุกอย่างคือกินสำหรับเมนหลักของการกินเจก็คือการไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งอาหารเจสามารถเนรมิตออกมาได้หมดค่ะใครที่บอกว่าอาหารเจจืดจำเจมีแต่ผักผักแล้วก็ผักกับเต้าหู้พี่ซันอยากให้มาลองชิมที่ร้านวีแกนการ์เด้นดูค่ะแล้วความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนที่ร้านก็จะพยายามทำเมนูออฟเดอะมันออกมาไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรือเครื่องดื่มอย่างเทศกาลเจนี้เองอะค่ะที่ร้านจะมีเมนูน้ำนมข้าวคาราเมลปั่นกับงาดำนะคะหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบไอศกรีมคนที่ทำเนี่ยก็เป็นคนที่ทานอาหารเจตลอดเป็นการการันตีว่าเป็นอาหารเจที่บริสุทธิ์เทศกาลกินเจนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันคุณผู้ชมค่ะเพิ่งเริ่มวันที่6ถึงวันที่16นะก็คือมาทานได้ซึ่งจริงๆถ้าไม่ใช่เจไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็มาได้เพราะว่าที่นี่เปิดตลอดปีค่ะเปิดตลอดปีเดี๋ยวนี้สายสุขภาพก็มาวีแกนแพลนเบสเพราะว่าเหมือนคุณครูโรงเรียนนานาชาติแถวนี้ก็มาเป็นลูกค้าเราเยอะเขาไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีอะไรแต่เขาแค่บอกว่าเป็นวีแกนแล้วเขาก็จะมาอุดหนุนต่างชาติมั้ยคะต่างชาติมีตอนที่ไม่มีโควิดก็คือมีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาแบบออเดอร์อาหารอะไรเงี้ยเห็นบอกว่ามีหลายคนบางทีมาจากต่างจังหวัดนะขับรถมาเพื่อจะมาทานอาหารที่ร้านเลยใช่ชลบุรีสุพรรณหรือบางทีแบบมีลูกค้าที่แบบจากภูเก็ตอ่ะเหมือนมาทำธุระที่กรุงเทพก็แบบเป็นเป้าหนึ่งที่ฉันต้องไปต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกคนแล้วก็คนที่อยากทานเจหรือว่าคนที่สนใจอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขามีใจให้กับร้านแต่รสชาติอาหารบอกเลยว่าแบบไม่ใช่อาหารเจที่รู้สึกว่ามันจืดๆเลี่ยนๆมันๆนะคือมันกลายเป็นแบบอาหารเจที่รสชาติแบบจัดจ้านแล้วก็น่าจะถูกปากคนไทยมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะแวะเวียนกันมาเนาะอย่างช่วงเทศกาลอันนี้ก็มีบุฟเฟ่ก็จะได้มีอะไรที่มันมีความหลากหลายนิดนึงบางคนอาจจะแบบเป็นทางเลือกนึงในการที่ทานเจแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันยากไงมีร้านนี้แล้วใช่ค่ะวีแกนการ์เด้นเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณสามารถที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์ได้วันนี้ขอบคุณพี่ซันมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทางรายการด้วยนะคะขอบคุณขอให้ขายดิบขายดีทั้งหมดหม